รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเปล่าคือเมาอะไรเหล่าปะเปล่าเปล่านี่มากค่ะเลิกลักมากคือถามได้นะคือว่าเราอ่ะมีอะไรอยากถามฝ้ายหน่อยอ่ะคำถามก็คือโอ๊ยก็พูดมาสิอมเลยอยู่แล้วคือพวกมันถามว่าแกได้ไปพัวพันกับประธานสีคนนั้นหรือเปล่าคือพวกเราไม่ได้อะไรนะฝ้ายคือพวกเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรแบบไม่อะไรเลยอ่ะนั่นแหละแต่ว่าแค่เราเป็นห่วงอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะใช่ๆเราไม่อยากให้ฝ้ายไปพัวพันกับคุณแบบนั้นเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่อยากเลยฝ้ายจริงนะฝ้ายเดี๋ยวนะพัวพันใช่ประธานสีใช่ไปได้ยินอะไรมาเนี่ยเธอจะปฏิเสธเหรอคนที่พูดว่าเธอไปพัวพันกับประธานสีก็คืออาจารย์อาจารย์ใช่พัวพันประธานสีใช่ใช่อาจารย์เนี่ยเป็นคนพูดเองเลยนะเดี๋ยวพูดอะไรกันอ่ะจริงๆนะอาจารย์ใช่อาจารย์เป็นคนพูดเลยอะไรอาจารย์มาอะไรอาจารย์อะไรมาได้ทันเวลาดีพอดีเลยนะคืออะไรเป็นอะไรเป็นอะไรคืออาจารย์บอกว่าฝ้ายอะครับไปทำการพัวพันกับประธานสีใช่ไหมครับพวกเราก็เลยเป็นห่วงฝ้ายเขาอะครับเพราะว่าเขาอะเจ้าชู้มากโอ้ยอาจารย์เข้าใจแล้วที่น้องๆน่ะเป็นห่วงเพื่อนแต่ว่าอาจารย์เพียงแต่ให้ฝ้ายเนี่ยไปติดต่อประสานงานเพื่อที่จะสอนน้องๆ ม.ต้นแปลเอกสารภาษาลาวแล้วก็เลยให้ไปติดต่อกับท่านประธานสีนั่นไงใช่ไปติดต่อประสานแค่คุยเฉยๆกับก็ไปประสานงานฮะประสานงานเหรอคะอาจารย์แม่แล้วแล้วการพัวพันนี่หมายถึงอะไรไม่ได้หมายความว่าแบบจุจีอีอะไรกันเหรอครับไม่ใช่บ่แมนพัวพันก็คือหมายถึงว่าการติดต่อประสานงานเนาะก็คือคนลาวนี่เวลาที่ข้าเจ้าว่าว่าไปติดต่อประสานงานข้าเจ้าก็จะบอกว่าไปพัวพันเวียกเนาะไปพัวพันเวียกไปติดต่อเวียกไปติดต่องานก็ไปพัวพันเวียกดังนั้นแล้วที่อาจารย์บอกฝ้ายไปเนี่ยก็คือไปพัวพันเวียกให้อาจารย์ก็คือไปติดต่อประสานงานให้อาจารย์นั่นเองใช่จ้ะดังนั้นแล้วเวลาได้ยินอย่างมานะก็อย่าสุฟ้าวไปตื่นเต้นตกใจฟังมูเว้าก่อนให้มันจบก่อนเข้าใจบ่เข้าใจครับฟังเอาไว้นะปูเปี้ยวเห็นไหมตัวเองนั่นแหละตัวเองนั่นแหละไม่เป็นไรขอบคุณมากที่เป็นห่วงโอเคเนาะเราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเพิ่มเติมโอเคเนาะโอเคค่ะไปกันเลยไปกันเลยไปห้องเรียนเรื่องราวมาเนาะน้องเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่มันมีความน่าสนใจกันเนาะซึ่งจะเป็นคำศัพท์ใดนั้นเห็นบ่เห็นบ่กระดานเห็นบ่เห็นค่ะเห็นยังเห็นยังคำศัพท์เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเป็นบ่เดี๋ยวอาจารย์จะเอาจังซีเนาะอาจารย์จะให้ไผ่ก็ได้ขึ้นมาอ่านพามูอ่านดีบ่
ดีมั้งครับเพื่อนเพื่อนจะอ่านถูกใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวเอาจังซี่เนาะอาจารย์จะอ่านให้ฟังเทือละคำละคำไปก่อนเนาะแล้วจะให้พาแล้วให้มูเนาะเป็นคนพาออกมาอ่านได้ค่ะได้ครับมาคำธมิตรอ่านมานักธุรกิจแปลว่านักธุรกิจคำที่2การลงทุน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 แปลว่าการลงทุนการลงทุนเนาะคำต่อมาอ่านมาจากไหนตะเพรกชนะจ๊ะเป็นคนที่ไหนอ่ะเรามีภาษาต่างประเทศเข้ามาน้ำพร้อมอันนี้อ่านมาจากไหนตลาดหลักทรัพย์อุ้ยถูกต้องแล้วเก่งไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยเอาอ่านใหม่อ่านใหม่ตลาดหลักทรัพย์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 โอเคเดี๋ยวคำต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้ภายดีเนาะมาเลือกอ่านเนาะหรือว่าบ่เลือกอ่านดีกว่าเนาะปูเปี้ยวค่ะปูเปี้ยวบอกใช่ปูเปี้ยวบอกอยากอ่านเมื่อกี้นี้ปูเปี้ยวออกมาปูเปี้ยวออกมาเอาไปเลยปูเปี้ยวออกมาเลือกอ่านตัวไหนก็ได้ก็เมื่อกี้บอกไว้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 บอกอยากอ่านเพราะว่ามือนี้มีบุญนะมีบุญนะต้องเอาอ่านเบิ้งอุ้ยคำนี้ดีกว่าค่ะอ่านมาจากไหนกำไรอ่านมากำไรโอเคกำไรก่ออํากำรอไอไลอ่านว่ากำไรกำไรหมายถึงว่าจังไหนกำไรเอาครอบใจเล่นไรอ่ะตกมือซ้ำเซยน้องๆซ้ำเซยเอามีคำไหนอีกเอาเท้าตาเอามาเท้าตาตาเอามาตาคำนี้ครับมีคำไหนว่าอ่านมานักลงทุน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 ลงทุนโอเคเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วไปนะครับเอาไหมตานี่สุดยอดเลยนี่คิดว่าจะเอาไม้ไปใส่ yeah, นักลงทุนแปลว่านักลงทุนเด้อค่ะคำซับต่อไปอันนี้ค่ะอ่านมาต้นทุนอ่านมาต้นทุนต้นทุนต้นทุนโอเคต้นทุน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 คือต้นทุนเนาะในภาษาลาวก็จะเป็นต้นทุนต้นทุนโอเคอ่ะสมเสยเอาไปคนสุดท้ายพันธะกลมูได้ท้าเนี่ยอันนี้อ่านมาจากไหนงบประมาณลิ้นใหญ่ตลอดอ่านมางบประมาณโอเคงบประมาณ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 แปลว่างบประมาณถูกต้องแล้วอ่ะชมเชยทุกคนเก่งหลายทุกคนเก่งหลายเนาะในภาษาลาวเนาะมันจะมีหลายๆคำศัพท์ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่อันนี้เนาะมันเป็นคำศัพท์เฉพาะทางดังนั้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงทุกคนอ่านตามอาจารย์เด้อเนาะเอาคำทำอีทอ่านว่านักธุรกิจนักธุรกิจเจ้าแปลว่านักธุรกิจโอเคคำที่2นักลงทุนนักลงทุนแปลว่านักลงทุนโอเคถูกต้องแล้วตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แปลว่าตลาดหลักทรัพย์โอเคอันนี้อ่านว่าลิ้นหุ้น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 ลิ้นแปลว่าเล่นหุ้นก็แปลว่าหุ้นลิ้นหุ้นก็แปลว่าเล่นหุ้นโอเคเนาะอันนี้งบประมาณงบประมาณแปลว่างบประมาณมันโบต่างกันหลายอันนี้อ่านว่ากำไรกำไรกำไรแปลว่ากำไรอันนี้อ่านว่าขาดทุน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 แปลว่าขาดทุนขาดทุนเนาะอันนี้เด็กต้นทุนต้นทุนแปลว่าต้นทุนอันสุดท้ายค่าลุยเฮียนค่าลุยเฮียนเดี๋ยวอาจารย์นั่งค่าลุยเฮียนค่าลุยเฮียนค่าลุยเฮียนแปลว่าค่าศึกหรอค่าศึกหรอดังนั้นแล้วภาษาลาวก็จะเป็นคำแบบนี้ให้น้องๆเอาไปเขียนไว้เด้อเพราะว่าเป็นคำศัพท์สำคัญทั้งหมดเลยได้สำคัญมากเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปช่วงประโยคกันเนาะครับน้องดีบ่ดีครับไปเลยน้องๆหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วเดี๋ยวมื้อนี้อาจารย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องประโยคกันดีบ่ดีค่ะโอเคเนาะเอ้าประโยคทำอิดประโยคทำอิดเอาคำใดดีเนาะเอาประโยคใดดีเนาะค่อยมีหน้าที่พัวพันเวียกค่อยมีหน้าที่พัวพันเวียกแปลว่าหยังค่อยมีหน้าที่พัวพันเวียก
ฉันมีหน้าที่ติดต่อประสานงานเห็นบอทีอาจารย์ให้ฝ้ายไปพัวพันเรียกนี่ต้องหูต้องเข้าใจต้องเข้าใจให้ใช้ให้มันถูกเนาะค่อยมีหน้าที่พัวพันเรียกค่อยมีหน้าที่พัวพันเรียกโอเคคำต่อไปเอาคำไหนดีเนาะค่อยสนใจซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ค่อยสนใจซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เห็นแล้วค่อยสนใจค่อยสนใจซื้อขายหุ้นซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แปลว่าจังไหนค่อยสนใจฉันความสนใจซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นแล้วอันนี้คือประโยคในภาษาลาวเนาะมีอีกบ่เอาอีกบ่เอาอีกค่ะเอาอีกประโยคนึงเอาประโยคนี้ค่อยมีงบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูงค่อยมีงบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูงโอเคค่อยมีงบประมาณค่อยมีงบประมาณในการลงทุนในการลงทุนค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงแปลว่าแปลว่าไม่ใช่อาจารย์ถามอาจารย์ถามว่ามีความหมายว่าจังไหนฉันมีงบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูงแม่นแล้วเพราะว่าเฮาจะเริ่มเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นนักลงทุนแล้วฉะนั้นแล้วเฮาต้องเรียนรู้คำศัพท์แบบนี้เพื่อที่จะไปใช้กับคนลาวให้ถูกต้องเนาะดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งไปต่ออาจารย์อย่าเพิ่งว่ามาคิดขึ้นได้เลยว่าอาจารย์สอนเกี่ยวกับพวกเรื่องเงินทองๆอย่างใช่มั้ยถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากลงทุนในการทำธุรกิจมันจะพูดยังไงคะอาจารย์ก็เฮาอาจจะบอกว่าค่อยอยากลงทุนเฮ็ดธุรกิจค่อยอยากลงทุนเฮ็ดธุรกิจค่อยอยากลงทุนค่อยอยากลงทุนเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดแปลว่าทำเนาะค่อยอยากลงทุนแปลว่าฉันอยากลงทุนเฮ็ดธุรกิจทำธุรกิจดังนั้นแล้วมันก็จะแปลว่าฉันอยากลงทุนทำธุรกิจเนาะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ดีไลน์น้องฝ้ายนี่เนาะอุ้ยถามอาจารย์ตลอดมู่ก็ได้ความมู่ไปน้ำกันเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์เนาะในคำศัพท์เกี่ยวกันกับนักลงทุนบ่เนาะคำศัพท์ที่เกี่ยวกันกับหุ้นจังซี่นะเนาะเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้าเฮาจะเรียนหยังอีกจังค่อยว่ากันใหม่ครับเนาะมีหยังถามบ่บัดนี้มีหยังบ่บ่ไม่มีค่ะเข้าใจแจ้งเข้าใจแจ้งเข้าใจโอเคถ้าเข้าใจแจ้งแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าเนาะค่ะนักเรียนขอเคารพขอบใจอาจารย์เสริมพักพรได้เก็บความหูภาษาลาวคำว่าการพัวพันในภาษาลาวแปลว่าการประสานงานแม้ฟังดูวุ่นวายแต่ใช้คำนี้กันเกือบทั้งประเทศเวลาประสานงานเช่นพัวพันเอกสารไปพัวพันเวียกเวียกแปลว่างานส่วนคำว่าพัวพันเฉยๆหมายความว่าข้องแวะข้องเกี่ยวได้เช่นมีผู้บ่าวมาพัวพันเป็นต้น